สวัสดีค่ะสาวคริโอตอนนี้อยู่ออฟฟิศค่ะกำลังปาร์ตี้พิซซ่าวันเกิด คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเจอชายหนุ่มที่เราชอบมากเนี่ยพี่แนะนำว่าอยากพยายามอดทนอย่าทำอะไรอย่างนี้เลยคือเราต้องมี first impression ที่สวยยังไงผู้ชายก็ชอบผู้หญิงสวยนะเวอร์ชันที่คบกันไปสักประมาณ3เดือนที่เราได้ใจเขาชัวร์ๆเราถึงจะทำกิริยาแบบนี้เราไม่เรียกว่าสละความสุขดีกว่าเราเรียกว่าฉลาดในการแบบรักตัวเองดีกว่างั้นเดี๋ยวต้องเริ่มจากการหยิบเดี๋ยวต้องหยิบชิ้นใหม่มาก่อนนะจ๊ะถ้าเกิดเป็นปีกกับเป็นน่องเนี่ยนะจ๊ะพี่ว่าเลือกไหนคะเป็นพี่เนี่ยพี่เลือกปีกว่ะมันดูเซ็กซี่กว่ามันดูเซ็กซี่กว่าเพราะมันมีองค์ประกอบเยอะกว่าไอ้แง่งๆตรงกระดูกเนี่ยดูแล้วมีอะไรน่าค้นหาที่นี่มันลงเราก็ใช้ปลายนิ้วนะคะพี่คิดว่าใช้นิ้ว3นิ้วเนี่ยน่าจะดีนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางหยิบพี่ว่าอย่าทั้งมืออย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ก็ดูแบบดัดจริตไปนิดนึงพี่ว่าอย่างเงี้ยหยิบที่ปลายอะค่ะคืออย่าหยิบแบบเต็มๆอย่างนี้พี่ว่าหยิบที่ปลายดูแบบพอร์ชขึ้นมามั้ยคะพี่ว่าเราเริ่มที่ส่วนที่มันง่ายที่สุดคือถ้าจะให้ดีพี่ว่าใช้นิ้วเนี่ยค่อยๆอย่างนี้นี่ถ้าไม่มีทางเลือกเนี่ยเอาออกมาเป็นชิ้นๆแล้วกินแล้วการที่ถือด้วยมือสองมือมันดูน่าเอ็นดูกว่าถือมือเดียวนี่จะเป็นผู้หญิงมั่นใจอันนี้เป็นผู้หญิงนะถือมือเดียวเกาหลีนิดๆอย่างเงี้ยการที่เรางับอย่างเงี้ยจะทำให้มันไปติดตามซอกฟันง่ายมากเลยคือเราถึงต้องฉีกเป็นชิ้นออกมาแต่ว่ามันอาจจะลื่นนิดนึงต้องมือซ้ายจับไว้ให้มั่นก่อนที่เราจะกินไก่เราควรเอากระดาษชุบแผ่นใหญ่นิดนึงอย่างนี้ค่ะถือไว้ที่มือที่ไม่ต้องฉีกออกนะคะดูน่ารักขึ้นไหมคะเราจะเลือกกระดาษทิชชู่ที่มีลายก็ได้นะคะก็จะยิ่งดูมีสไตล์ค่ะ cleothailand.com ค่ะแล้วก็ cleo magazine ค่ะเย้